สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเอ๊ะอะไรนะหืมบีทเดอะฮีทค่ะเอาชุดเข้าตัวปึ๊บเราจะอินชานก่อนไหมไม่ต้องหรอกเนาะอย่างเอ็นชานนะพี่มีไหมผมมีเวลหนึ่งเอ้ยผมมีเอ็นชานได้สองทีเออถ้าเอ็นชานได้ก็เอ็นชานไปเลยค่ะเอ้าเดี๋ยวนะสเปซบูทนี่ใครเอาเป็นเอ็นชานมันหนึ่งทีหนึ่งเนี่ยเฮ้เอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันเป็นสเปซบูทเวอร์ชันเอ็นชานล่ะโอ้โหมันหน้าตาเหมือนอันใหม่ห่วยเดี๋ยวได้อย่าเพ้อใส่ผิดนะอันนี้อยู่ล่างเลยใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนได้ๆอันนั้นอันใหม่นี่เอาใหม่เก็บเอาอันเก่ามาตอนหน้าตาเหมือนกันมากเลยเอ็กพีใช่คุณวันวีใส่ดีกว่าปทุมมีแค่19ไม่ถึงนี่เอ็กพีอ่ะเอ้าหัวมันคืออันไหนอ่ะหัวสีส้มอ่ะเอ้ยดูดีหัวสีส้มใช่อ๋ออ๋ออ๋อนั่นแหละโอ้นี่ไงจริงเหรออุตส่าห์มั่นใจเลยนะว่าลาวาไม่ใช่ไฟดาเมจอ่ะผมว่าลาวาก็นับว่าเป็นไฟแหละเพราะแบบกินยากันไฟมันก็กันลาวาเออจะเอ็นชานให้ปทุมด้วยไหมคะไม่รู้ EP จะพอหรือเปล่าเออนั่นสิโอ้โหฮอปเปอร์ยังเยอะเอาไปหลอมด้วยก็ดีนะฝากหลอมด้วยได้ได้กางเกงมันออกแต่โปรเทคชั่นจริงๆแฮะถีมีดวงกับแค่โปรเทคชั่นอย่างนั้นเลยไม่อ่ะผมว่าเป็นพี่ที่ชุดนั่นแหละที่มันทำให้เอ็นชาร์ดได้แค่โปรเทคชั่นเฮ้โอ้นี่ไงมีไฟโปรเทคชั่นมาด้วยกันไฟทำไมในเมื่อเราอิมมูนไฟไปแล้ว เดี๋ยวออกกันดูไม่ค่อยเวิร์กดูใช่ดูไม่ค่อยเวิร์กอย่างแรงมีอีกไหมอ้าวขายสองแล้วโอ้โหหมดแล้วมีเอาแรกอื่นไปหมดเอาแรกอื่นเพิ่มน่าสองเวลมันต้องกี่กองอ่ะถึงจะได้สองเวลนั้นจะเวลกองกว่าปะโอ้นี่สองโอ้โหเต็มสี่กองเลยมามันกำลังบดอยู่แล้วเต็มกล่องเลยโอเคไปเอ็นชานได้อะไรก็เอาเถอะแมวบอกว่าเราขู่จนคอแห้งแล้วนะเฮ้ยการแรงระเบิดแต่ไม่มีอะไรเลยแมวเอ๋มีการแรงระเบิดก็ดีนะไม่ดีเหรอมันล้วนเกินไปอ่ะจนไม่มีแม้แต่อันเบกกิ้งโอเคโอเคมาเอาขึ้นมาเออนั่นแหละอะไรเราก็ใส่โอ้กันเล็งระเบิดโปรเทคชั่นแล้วเสื้อเราล่ะอยู่ตัวประทุนโอเคฮ่อๆก็ดีจุดยานอวกาศปึ๊บไล่ด้วยสายตาที่รวดเร็วผมมองอีกรอบหนึ่งโอเค1 2 3 4แบบนี้ตึ๊ดแล้วตึ๊ดยาในวิชั่นต้องเอาไปเพิ่มไหมในวิชั่นจะเอาไปเพิ่มก็ไม่มีปัญหาคราบไว้เป็น100ขวดเลยเป็นแต่ระบบออโต้แล้วอ่ะในวิชั่นน่ะเพราะว่าขี้เกียจทำ โอเคเฮ้ยจรวดละไมใช่เตรียมพร้อมกับความอันตรายโอ้โหมันก็ใหญ่กว่าเดิมไหมหรือเท่าๆเดิมไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวนะปืนผมไปไหนทำไมเขาต้องเขียนว่าเตรียมพร้อมพบกับความอันตรายล่ะถือวางโอ้โหก็ดูดีเอออย่างน้อยก็เชื้อเพลิงแค่3,000ก็พอแล้วมากกว่านี้ก็แบบเกินไปโอ้ยพร้อมแล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมเอาปืนไปเก็บไว้ไหนอะหาปืนไม่เจออ๋อหาตามสบายปืนหาไปเลยเดี๋ยวจะครับยานอีกลำไว้รอเอ๊ะไปเก็บไว้ไหนเนี่ยอ๋อเหมือนกองตรงนี้ไงกองไหนกองนี้ไงใช่ไหม
เนี่ยมีกล่องไม้อยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่คุณมันมีเก็บไว้ในนั้นแน่นอนค่ะในโรงอาหารมีที่เดียวที่ชอบเก็บอ่ะไม่น่าจะไม่ฮะน่าจะไม่ได้เก็บที่นี่เพราะถ้าจำไม่ผิดในกล่องนี้ยังไม่เคยเปิดเลยจริงเหรอปกติเห็นชอบไปเก็บไว้ที่นู่นงั้นกล่องในบ้านแหละลำใหญ่ไฟจะแรงกว่าหรือเปล่าไม่รู้สิไปยืนไกลๆโอ้ยไฟใหญ่ขึ้นไฟใหญ่ขึ้นไฟใหญ่ขึ้นโอ้โหตกหนูทดลองไปอย่างไวหนูทดลองไปดูซิว่าดาวมันแบบน่ากลัวแค่ไหนสามารถแลนดิ้งได้ไหมเฮ้ยมีไปได้2ดาวเลยเหรอไปดาวอะไรได้คะเมอร์คิวรีกับวีนัสโอ้ดาวพุธกับดาวศุกร์ไงเรายังไม่ไปศุกร์เราไปดาวพุธไปเมอร์คิวรีเดี๋ยวได้เช็คก่อนว่าเมอร์คิวรีจริงไหมเมอร์คิวรีใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนเมอร์คิวรีค่ะเมอร์คิวรีใช่เราไปดาวพุธอุณหภูมิมันมีบอกด้วยว่า160ฟาเรนไฮต์เราต้องดูเป็นองศาเซลเซียสสิโอ้เอ้ยเควสเสร็จแล้วปทุมไม่ต้องไปหรอกมาเดี๋ยวเวอร์ชันเลเวล5เลยแปลกๆแล้วเฮ้ยทำไมดาวมันแปลกๆอ่ะเอ๊ะแลนดิ้งได้ไหมแลนดิ้งได้ไหมกำลังแลนดิ้งเดี๋ยวแลนดิ้งเฮ้ยปราสาทเนเธอร์ปราสาทเนเธอร์มาอยู่ที่นี่อ่ะปทุมเอ๊ะแลนดิ้งเด้อเอ้ยเกือบลืมนั่นเลยอ่ะโอ้เกือบลืมของที่สำคัญไปลืมอะไรอ่ะเรือบินไงโอ้เกือบลืมเลยยามนะของปทุมได้ของเล่นประตูน้อยโอเคได้ละเอ๊ะแลนดิ้งได้ไหมปลอดภัยไหมปลอดภัยครับปลอดภัยโอเคนี่แล้วปลอดภัยเราก็จะไปบ้างมาถึงปุ๊บผมขุดแร่ก่อนเลยก็แล้วกันอันนี้มันบล็อกอ๋อมีรอซินบล็อกที่นี่ไปแล้วออกซิเจนพร้อมทุกอย่างพร้อมอย่าลืมเติมออกซิเจนนะเอ้ยน่าจะออกซิเจนเต็มเพราะทางนี้เติมไว้ให้แล้วโอ้โหมีซิลเวอร์ด้วยไปแล้วคือโซลาร์ซิสเต็มเมอร์คิวรีโอ้โหอะไรคะเนี่ยโอ้ดาวที่ร้อนแรงเขาบอกว่าร้อนแรงเป็นดาวที่แบบอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ก็ต้องแปลว่าร้อนสิแต่แบบอย่างดีที่ไม่ใช่ลาวาเกินเมืองอ่าฮะมีปราสาทเนเธอร์ด้วยไหนปราสาทเนเธอร์ไม่เห็นเลยอุ้ยนี่มันนี่มันปราสาทเนเธอร์เลยเออเป็นปราสาทเนเธอร์เลยกำลังแลนดิ้งเว็บอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ลงไปถึงลาวาที่มีซิลเวอร์ด้วยที่นี่มีซิลเวอร์ด้วยก็ดีแล้วที่มันมีเห็นนะนี่แหละตีทิ้งแหล่อะไรอย่าบนแมกมาเป็นไรไหมวิบโอ้โหไม่เป็นไรชิวๆเอ้ยหรือมันไม่มืดเพราะว่ามันยังเช้าอยู่หรือเปล่าเออนั่นสิคุณวันนบีไปไหนแล้วนั่นไงกำลังขุดแร่อย่างเมามันไหนนั่นปราสาทนิเทอร์ทำทางไปบนปราสาทนิเทอร์ค่ะเอาแล้วจะกระโดดข้ามสิบินสิเออคือบินนะใช่คือแบบทางนี้บอกว่าทางนี้แบบเดี๋ยวไปรอที่ปราสาทนิเทอร์นะแย่แย่โอ้แย่ก็มีคนไม่ชอบใช่ไหมไม่ใช่เหรอชอบซ้อนท้ายมากกว่าโอ้โหประสันนี่เธอจริงด้วยอ่ะก็ต่อทางมาแล้วกันนะจิตใจก็ไม่ชอบใจนี่ก็ไม่ได้กล้าไม่ขึ้นเลยค่ะ Turbo Fortress ประสันนี่เธอ 100%ในมิชชั่นดีกว่าเนี่ยจะได้มองเห็นแล้วเนเธอร์บริกอะโอ้โหโอเคดึงมาแล้วเนาะซื้อซื้อเงียบเราจะไปทางไหนเราไปทางที่เหนือก่อนไหมเอาเนี่ยจะเข้าไปข้างในปราสาทเลยไปทำไมปราสาทเนเธอร์มันก็คือปราสาทเนเธอร์จะมีอะไรด้วยเหรอฮะอุ้ยอะไรอะเอ๋อาวุธอะไรไม่รู้หน้าตาแปลกโอ้ที่นี่มีเพชรด้วยเพชรเราไม่ต้องดีใจมั้งในอาวุธอะไรหน้าตาแปลกๆไม่เห็นเลยเนี่ยเห็นทองชิ้นเดียวอันเนี้ยอะไรไม่รู้แค่ตีดูก็รู้ดาเมจเดาเลย8ดาเมจ7 เราอุตส่าห์เดาแล้วนะ
โอ้พอเก็บไว้ในนั้นทางนี้ก็ไม่เห็นนะคะฮะเอาไว้ได้ที่เอาไว้ได้ที่มันก็คือประสาทนิเตอร์นั่นเองไอ้วิเทอร์สเกเลตันนี่อยู่ทุกที่เหรอเอ้ยพิกแมนว่าไงเราจะไปกลัวทำไมกับเจ้าวิเทอร์สเกเลตันโอ้โอ้ยดูดิเอ้าไม่ไม่ได้ตีไม่ได้ตีโดนใช่ไหมไม่เสียงเหมือนไทยใช่ไหมแต่ไม่ได้ไทยเลยเอ้ามีอาร์มด้วยค่ะกับออฟซิเดียนโอ้โหโดนวิเทอร์หนึ่งทีปราสาทอีเทอร์ก็สวยดีอันนี้เล่อะไรอ่ะเล่ไหนเนี่ยเล่เนี่ยเอ๋ของเต็มตัวเลยอ่ะคือแบบพกมาเต็มที่มากอีริเดียมค่ะแร่อีริเดียมคือแร่ที่สำคัญมากๆแต่สำคัญยังไงจำไม่ได้รู้แต่ว่าสำคัญจำได้ว่าสำคัญมากเลยค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าสำคัญยังไงโอ้โหรอทินบอกซิงเหรอเอามาทำไมอีริเดียมเฮ้เอามันมีก้อนแดงๆกันนะก้อนแดงๆเหรอคะแคโรไลน์หรือเปล่าถ้าใช่ก็ดีค่ะสำคัญอันนั้นชุดกับยานอวกาศของเราเทียร์ต่อไปแน่นอนแต่อิริเดียมไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรรู้แต่ว่าสำคัญอาจจะเป็นพวกแผงวงจรบินได้เลยมั้งบินเหรอก็ได้นะน่าจะมีตรงนี้ไม่ได้หรอมั้งได้ที่แค่นี้นะ3บล็อกเลยนะมันเน้นแนวหน้านี่ไงหัวโขกขอแค่ขึ้นได้นะขอแค่ปั่นพลังงานถึงเราก็ขึ้นได้แล้วโอ้ถ้าบินไม่ได้นี่คือจะให้ทำยังไงเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นแต่หมอกไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันนั่นน่ะโซนลาวาเขาบอกลาวาอยู่ตามภูเขาทำมุมมองคนที่หนึ่งดีกว่านะลาวามันแดงมากเลยเหรอไม่เห็นรู้สึกว่าแดงเลยไหนอ๋อหมอกมันเป็นหมอกของมันหมอกมันแดงหมอกที่มันแดงอันนี้ไม่เห็นมีหมอกอะแม่งมากมีทุกที่จริงๆนะเนี่ยใช่ทุกที่เลยขับมุมบุคคลนี้ไม่ได้ต้องขับมุมบุคคลนิดหนึ่งมันมองไม่เห็นออกเยอะอ่ะฮะโอ้โหเลวินขนาดใหญ่เลยโอ้ยจ้ะโอ้ยดีแล้วที่เรากันไฟได้ไม่โดนดอทจำเป็นเลยค่ะโอ้โหนรกทักอ่ะดูสิโอ้มันก็ดูร้อนแรงนะปราสาทอีกอะในปราสาทมันคือปราสาทนี้เธอเอ้ยหลักๆก็มีแต่ปราสาทนี้เธอเลยนะเปิดแมปดูสิเช็คแมปมาก็เช็คอยู่ตลอดเพราะว่าทางนี้เช็คแมปไม่ได้เลยแค่วินชดสวัสดิ์เฉวียนให้รอดอะก็ไม่ง่ายแล้วเบรดเยอะมากอะมีแต่เบรดเลยอะสูงชะลูดปลุดข้างหน้าอะไรประสาทนิเทอร์แห่งที่3แล้วใช่โอ้โหเขต3สมพอเขาให้เรากันไฟไม่งั้นเราโดนไฟไหม้ของเบรดแบบปึ๊บปั๊บแน่นอนได้บินผ่านก็คือผักโค้งซ้ายขึ้นที่สูงไหมก็มีแค่ไมโอมเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้หรือว่าอาจจะเป็นไบโอมที่กว้างมากเราก็เลยยังไม่ออกจากตรงนี้มันไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ตอนนี้ยังไม่เห็นความแตกต่างของภูมิประเทศเลยด้วยซ้ำนั่นสิค่ะเหมือนกันหมดเนชั่นก็เหมือนต้องบินหลบเบสไปวันแค่นั้นเองอะใช่ตอนนี้โอ้โหมันก็ไม่ได้ขับง่ายเลยนะเนี่ยดูสิมีทั้งโซ่เขาอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมตรงนี้หมอกเข้มมากเลยคุณวานาบีไม่ครับผมปกติผมทางปองวัตถุหมอกแทบมองไม่เห็นเลยค่ะเหรอใช่แต่ตอนแรกตอนนั้นปกติอะแต่ตอนนี้รู้สึกหมอกมาเดี๋ยวนะถ้าปองวัตถุลงล่างไปเรื่อยๆเราจะวนกลับมาที่เดิมเฮ้ยเดี๋ยวนะจริงเหรอจริงโอเคงั้นปองวัตถุต้องไปทางไหนทางนู้นเหรอถูกต้องถ้ามีสัตว์ประหลาดโผล่มาสักตัวนี้จะรู้สึกแบบก็ควรที่จะโผล่มานะอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เหรอมีแต่มอนหน้าตาคุ้นๆทั้งนั้นเลยไม่มีมอนใหม่
คนอยู่ดีๆถือยานขึ้นมามันมียานอยู่ในบาร์เดินผ่านแบบเฮ้อเจ้ามันก็แค่เหยื่อดีนะที่เราตัดสินใจทำอาวุธดีๆก่อนที่เราจะมาชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะก็ฟันชุบทิ้งไปเลยโอ้โหนึกว่าจะมีทางไปแบบขึ้นเหมือนไปไหนเอ่ยอันนี้ลงล่างใช่ไหมหรือไปไหนมีอะไรฮะข้างล่างไม่มีเลยมือแท้มองอะไรไม่เห็นเลยบนนี้จะเป็นบทสุดท้ายอ่ะเพราะว่าเห็นมันขึ้นว่า complete mod pack แล้วในบทสุดท้ายใช่นี่คือบทสุดท้ายที่เราจะต้องผจญภัยกันไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะ complete เนี่ยนี่อันสุดท้ายเนี่ยโอ้ย thank you for getting far ใช่thank you for getting this far ก็คือมาได้ไกลถึงขนาดนี้แล้วในเวอร์ชันนี้ค่ะมันจะสุดแค่นี้ต้องรอเวอร์ชันหน้าถึงจะมีต่อประมาณนั้นนะเขาก็พยายามอัปเดตมาเรื่อยๆค่ะแต่คือแบบยังไม่เห็นยานทีนี้ยังไม่เห็นสุดคราฟยานก็เลยงงว่าจะทำได้ยังไงอ่ะเดาว่าสุดคราฟอาจจะเขาค่อยๆเปิดมาให้เราบ้างไม่งั้นจะลัดไปคราฟยานเลย อยากจบแล้วไม่มันทำได้อ่ะมันทำได้คิดว่าทำได้อ่ะนี่อะไรนั่นคือแร่อะไรซิลเวอร์เอ๊ะโลกมันทำได้ไงมันดูจากลักษณะมันน่าจะใช้แคโรไลท์อะไรอย่างเงี้ย อุปกรณ์10ดาเมจตี 0.8 ยังไงดาบนาโนเซเบอร์ของเราก็ดีที่สุดใน3โลกแล้วใช่ดีอยู่แล้วคุณวันนบีไปไหนแล้วนี่ขุดไปเรื่อยครับหาเล่ไปเรื่อยประทูอยู่ไหนที่เดิมอะที่เดิมที่วางคอปเปอร์สโตนไว้นั่นแหละอ๋อเห็นชื่อแล้วมาไปยังไหนของผมไปขุดไปตอนนี้ขุดตรงไหนก็ได้แหละไปหาจากกันหนุ่ยเลยก็ได้ตรงนั้นขุดไกลไปได้ขุดตรงเหรอผมขุดตรงเดียวมันมีเรื่องความสูงในเล่ในที่เนี้ยมีเล่อะไรเด็ดไม่เล่ที่เราต้องการก็คืออิริเดียมค่ะกับแคโรไลท์ที่คุณวันนบีเจอมันอยู่แถวไหนก็อยู่ทั่วเลยอะทั่วดาวอะตรงไหนก็ได้เลยอ่ะอ๋องั้นก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องความสูงสิแต่อย่างเงี้ยลงนี้ได้ไหมเนี่ยก็ค่อยเดินลงลงไปเลยอะตรงลึกมันมีลาวาอ๋อเราไม่ต้องกลัวนี่หว่าเราไม่ต้องกลัวนี่นาใช่ใช่โอ้ลึกมาแล้วไหนเอ่ยเขาอยู่ไหนอ๋อ ระดับนี้เราจะเดินกันทำไมข้างล่างนั้นเล่นอะไรซิลเวอร์หรือเปล่าหน้าตาเหมือนซิลเวอร์มากเลยเออแต่พิกแอคผมจะพังแล้วนะเอ้าขุดด้วยโอมนิทูก็ได้ค่ะก็ขุดด้วยโอมนิทูเป็นหลักไงพิกแอคค่อยใช้ตอนขุดแร่เนี่ยก็ขุดแร่แต่ก็หยิบมาใช้อ๋อไปเลยไปทางไหนดีตรงไปเหรอฮะไม่รู้สิผมขุดตรงอีกเดียวตอนนี้ไม่ใช่คุณวันนบีมีท็อตไม่ใช่เหรอขอโยนท็อตมาหน่อยสิจะดูว่าสว่างแค่ไหนคะไม่ติดครับผมลองแล้วไม่ใช่จะปักจะถือในมืออ๋อนึกว่าจะปักใช่ขอท็อตหน่อยเอาไปหมดนั่นแหละโอ้สว่างมหาศาลมันคืออิริเดียมหรือว่ามันคืออะไรเพราะอิริเดียมเหรอเนี่ยเอ้าไม่ต้องขุดด้วยซิลทัศน์ก็ได้เป็นก้อนอะจริงเหรอจริงก็เนี่ยขุดได้เป็นก้อนเลยโอ้โหแต่ซิลเวอร์ได้มาเยอะมากเลยอะกองนึงซิลเวอร์นี่ก็ซิลเวอร์ไออันนี้ซิลเวอร์นี่อะไรนี่ก็ซิลเวอร์เวฟโอ้ลาวามีทุกที่เลยใช่ร้อนแกนกลางร้อนมากเดี๋ยวนะถ้าเราเหยียบลาวาเราจะมีฟอร์ดาเมจมั้ยมีคิดว่ามีอย่าไปเหยียบเลยเพราะเราไม่รู้ลาวาลึกไหมเราอาจจะจมก็ได้ค่ะโอ้โหกว้างมากโอ้นั่นน้อนมีสกินเปลี่ยนด้วยไหนแล้วไงดูน้อนสิทำไมผมเห็นหน้าเดิมนะเอ๊ะเอ้าท่านนี้เห็นว่ามันมีสกินแบบแมกมาครอบด้วยนะฮะเนี่ยแปลกเป็นลายแมกมาด้วยอ่ะว่าไงน้อนโอ้โหร่างมันเป็นลาวาหมดเลยอ่ะโอ้เราก็ต้องมองหาแร่แล้วขุดตามแร่ที่เรามีนั่นแหละถ้าอย่างนั้นฮะว่าลึกไม่ค่อยเวิร์กแฮะใช่ไหม
เออคนลึกเราเจอลาวาแบบมหาศาลเลยใช่แล้วไม่ค่อยเจอแร่ด้วยนะตามพื้นอ่ะอือฮึนี่แต่ลาวาเลยค่ะไปนี้จะเจอลาวาไหมเนี่ยไม่น่าเจอแหละดิ่งตรงไปห่างกัน2ช่อง3ช่องแต่มันมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วนะในการหาแร่เอ้ยบางทีหาในเมืองอาจจะได้เยอะกว่าก็ได้นะแต่มันเดินยากอะทีนี้ไม่เจออะไรเลยนะนอกจากก้อนหินเพียวๆโกลี่อือฮึโอ้ยลาวาตรงหน้าเห็นแร่แล้วใจนายเราเฮ้ยนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกชุดเรากันไฟนี่แน่อูแร่เยอะโอ้ขุดแทบไม่แตกอะสารนึกว่าจะบินขุดชิวๆบินขุดกันเลยเดี๋ยวเชียวไม่ได้ไม่ได้มันเหมาะสำหรับการบินวิวมากกว่าอันนี้ซิลเวอร์ใช่ซิลเวอร์ค่ะตรงนั้นก็ซิลเวอร์อีกละมีแก๊สด้วยได้ยินเสียงแก๊สนะแก๊สเลยนะได้ยินเสียงซิลเวอร์อีกแล้วมีถ้ำใหญ่น่าจะเป็นทางออกได้เนี่ยอย่าบอกนะเรามาดาวนูนี้เพื่อขุดแร่ล้วนๆน่าจะอย่างนั้นฮะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากการสำรวจกับการขุดแร่สำรวจมีนิดนึงที่เราขุดแร่เลยไม่เห็นไบโอปอื่นเลยใช่ไบโอปอื่นก่อสร้างไม่มีอิมพัสซันเนเตอร์แล้วถ้างั้นดาวอีกดวงนึงมีอะไรอ่ะไม่รู้สิดาวอีกดวงนึงเราไปได้เหรอเราไม่มีดาวเรามีวีนัสที่เราไปได้แต่ไม่แน่ใจเหมือนเห็นใครกำลังขุดแล้วมาแล้ว ชีวิตของคนเรามันต่างกันระหว่างคนที่วินได้อะวินไม่ได้อะนะ ถ้ากลับเลยก็ปูแพลตฟอร์มตรงนี้เลยก็ได้อะแล้วก็ขึ้นเลยมันยังไม่มีเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอะไรเชื้อเพลิงในการบินมีแล้วหรอคุณนุ่นมีวางบล็อกอย่างอื่นที่ไม่ใช่บล็อกไม้ไหมทำไมต้องมีเชื้อเพลิงเลยก็พกมาอยู่เอ๊ะไม่ถึงไม่เข้าใจคืออะไรอันนี้คือจรวดผมยังมีเชื้อเพลิงอยู่ไหมเออมันมีเชื้อเพลิงอยู่เติมให้น่ะเห็นไหมแค่นั้นเองเออกลับไปที่สเปซสเตชันดาวโลกก่อนอ่ะฮะเออโอเคกำลังจะบินขึ้นนะประตูระวังด้วยใช่กำลังหลบไกลๆไปแล้วโอ้โหเห็นไหมรีควายเดี๋ยวเกือบเหลือออกซิเจน 10% เกือบไม่ได้กินเอ๊ะเอ้าจะเป็นสเตชันของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหรอน่าจะเป็นของแต่ละคนเลยหรือเปล่าโอ้โหเออของผมกดไม่ได้โอเคงั้นก็ไปเข้าดาวโลกเลยค่ะเดี๋ยวพากลับบ้านอีกโอ้โหแปลว่าของแต่ละคนนึกว่าใช้ร่วมกันได้เสียใจเสียใจอ่ะอุตส่าห์ไปทำสเปซสเตชันไว้อุตส่าห์เอาของไปบรรณาการบรรณาการเอ้ยตอนนี้มีแต่ต้นไม้สีดำเอ๊ต้นไม้สปูต้นไม้บักไปเลยโหโดนเบสยิงไล่หลังมาด้วยโอ้ดาวอังคารโอ้ไม่ใช่ดาวอังคารสิเราไม่ได้อยู่ที่ดาวอังคารเนาะเอิร์ธไปอยู่ใกล้บ้านนิดเดียวเองวะทูนิดเดียวในบอกต้นไม้สีดำไม่เห็นดำเลยนี่มันต้นไม้สีเหลืองนี่นาผมเห็นต้นไม้เป็นสีดำเอ๊ะซอฟแพ็กน่าจะเก่าหรือมันบั๊กนั่นแหละเนี่ยมันไปทางนี้วะทูถึงบ้านเลยเดี๋ยวก่อนเอายานก่อนเงียบไหนดูซิเนี่ยทางนี้ถึงบ้านเลยโอ้ก็เออก็ไม่ไกลนี่นาอะจะเป็นคนซ้อนตลอดไปเดี๋ยวหักก่อนขึ้นไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันพื้นที่มันปั่นไม่ถึงจะหัวจะชนต้นไม้เปล่าๆไปทำไมนะเบี่ยงซ้ายนิดนึงนี่อีกนิดนึงตรงนี้ได้ตรงยาวเลยกลับบ้านเรารักเรารออยู่ไม่หวาวอ่ะ
าษาเนเตอร์กับแร่ล้วนๆเลยบทนี้แต่ก็เข้าใจได้อะก็เข้าใจได้ว่าคนทำมอดน่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วเขาทำมาหลายบทแล้วไงแล้วลงรายละเอียดดีมากมอดนี้คำอธิบายเขียนมาให้หมดเลยฮะมันก็เหนื่อยอ่ะถึงบ้านเราแล้วไปด้วยยานอวกาศกลับมาด้วยเรือบินนี่เรียกเรือบินเหรอใช่ก็เรือบินไม่ใช่เหรอไม่เหมือนเรือบินใจโรดีนอ่ะผมนึกถึงไอ้ที่ตักดินอะไรสักอย่างนึงที่มีใบพัดเฮ้ยเอามาคืนนั่นแหละเราเอาไปบดก่อนอุ้ยของมันต้องใช้แน่ฮ่าฮ่าแน่ตึ้งตั้งจรวดไว้เดี๋ยวนะเชื้อเพลิงหายไหมอ๋อเชื้อเพลิงไม่หายประหยัดดีแท้ธรรมยานที่หนึ่งเชื้อเพลิงหายเนาะหรอใช่เดี๋ยวแร่อย่าเพิ่งเอาไปบดสีต้องดูก่อนว่าต้องแบบไหนผมบดไปอันหนึ่งลองบดดูไงว่ามันบดได้ไหมโอ้ใช่ค่ะต้องบดแต่อิริเดียมไม่ได้บดค่ะอิริเดียมไม่เลยอิริเดียมต้องผ่านเครื่องอินดัสเทรียลไกลเดอร์เท่านั้นน่ะเครื่องบดอุตสาหกรรมเท่านั้นค่ะเป็นดาวที่ไม่มีอะไรเลยหรือว่าเราหาอะไรไม่เจอเลยคะสำหรับดาวพุธเนี่ยเมอร์คิวรีในวันนี้เราได้ไปเยือนแล้วค่ะแปลว่าเราทำเควสของมดแพกเนี้ยมาสักประมาณ 70-80% แล้วใกล้แล้วค่ะใกล้จะบทสุดท้ายแล้วไม่สิต้องเรียกว่าใกล้จบค่ะเพราะมันบทสุดท้ายแล้วแหละซับอะตอมิกค่ะโอ้โหระดับอนุภาคระดับอะตอมค่ะเจอกันในบทนี้แน่นอนโอ้แต่เราเห็นแล้วว่านี่คือจุดสุดท้ายอ่ะนี่เลยเขาบอกว่าขอบคุณที่เล่นนะเขาพยายามอย่างหนักอ่ะของทีมงานในการทำมดแพกนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็เห็นชัดว่าทีมงานพยายามมากที่จะทำให้รายละเอียดของมดแพกนี้แบบยอมรับเลยว่าดีมากเขียนคำอธิบายตลอดซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีนะอย่างเช่นเวลาที่เราดูเควสใช่ไหมคะเรากดไปเควสปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมีคำอธิบายเล็กน้อยนี่ไม่มีคำอธิบายเพราะเป็นแค่ดาบใช่ไหมคะแต่แบบนี่อธิบายนี้เนี่ยคือแบบมันดีมากเป็นอะไรที่แบบควรที่จะมีค่ะหรือบอกวิธีทำอะไรอย่างนี้ก็จำเป็นเห็นไหมเขาเขียนอธิบายให้ก็คือเห็นถึงความใส่ใจนั่นเองเป็นมอดที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ามันเหนื่อยเหมือนกันถ้าเล่นคนเดียวคงไม่ไหวแต่เล่นกัน2คนก็พอแบ่งเบางานกันได้อ่ะเลือกกันคนละสายทำกันคนละทางเนาะเอาล่ะภาคนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะเรามาต่อกันบทที่5บทสุดท้ายกันเลยเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะ